ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราเปิดรายการของเราด้วยหลานๆมาช่วยคุณยายปลูกดอกพุธปลูกดอกพุธเพื่อให้เป็นพุทธบูชาด้วยนะคะดูท่าทางเขานี่เขาเป็นเขาจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้แอคเขาไม่รู้ว่าเราถ่ายอะไรเขาหรอกค่ะแต่เขาเดินภูเขาเป็นลูกๆแล้วก็มีแรงมากในการที่จะแบบปลูกสนุกไหมลูกเหนื่อยไหมนิดนึงแล้ววันนี้เรียนอะไรอ่ะลูกเรียนออนไลน์จ้ะค่ะออนไลน์อะไรอ่ะวิชาอะภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ค่ะเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวพี่จอยเปิดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสู้ไหมสู้ค่ะชื่ออะไรคะลูกชื่อแอลค่ะแอลชื่อเป็นอังกฤษเชียวไหนแอลเราเอาต้นไม้ตัวนี้ตั้งดูซิเดี๋ยวยายช่วยดูให้ว่ามันพอดีไหมแอลต้องดูหลุมให้มันแบบมีปุ๋ยนะโหเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะนี่ดูนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่สวยงามมากเลยเดี๋ยวยายกลับมาแผ่เมตตาตรงนี้ต้นไม้ของแอลก็บานเพื่อที่จะมีเนี่ยลูกดอกไม้เนี่ยลูกดอกพุทธประตุกถวายมาเนาะขอบใจหนูมากนะแอลนะจ้ะเดี๋ยวยายช่วยเรื่องภาษาไทยให้พี่จอยเรื่อยภาษาอังกฤษนะจ๊ะค่ะค่ะนี่ไงทางด้านอีกคนหนึ่งดูสิคะน่ะสองคนอันนั้นอีกพุทธนึงค่ะพุทธอีกชนิดนึงค่ะฮัลโหล อยู่ตรงกลางๆนะคะลูกตรงกลางนะลูกมีตรงนี้อีกต้นนึงไหมลูกมีถึงไหมมีกี่ต้นคะลูกสี่ต้นเอาเท่านั้นก่อนถ้าตรงนี้ได้วันหลังค่อยเอามาเติมอีกต้นนึงนะจ๊ะขอบใจนะอยู่กับใครอ่ะน้ำอ้อยจ้ะน้ำอ้อยน้ำอ้อยกับใครคะลูกอ้อมจ้ะจ้ะเวลาเหนื่อยๆอย่าลืมเงยมาดูดอกกุหลาบข้างหน้าเรานะขอบใจนะลูกค่ะก็เข้าเป็นดังน้ำที่มันปะพรมวันนี้ฝนตกค่ะก่อนเข้ารายการเนี่ยดูสิคะฝนตกดินไม่เปียกอะค่ะฝนตกแบบประมาณฝนวิ่งเขาเรียกว่าฝนวิ่งค่ะเนี่ยค่ะอ้าวเป็นไรลูกฮะเป็นอะไรลูกอ๋อปลูกเอื้องเอื้องไม้นาจ้ะอย่าชิดกันนักนะลูกนะเอาพอประมาณขอบใจนะจ๊ะแล้วได้พูดกี่ต้นนะคะลูกโอ้พอดีเลยขอบใจลูกมากเลยหลานๆเข้ามาทำให้คุณยายชื่นใจเราเห็นเนี่ยค่ะดอกกุหลาบเนี่ยมาดูเดี๋ยววันนี้ฝนตกก็จริงแต่หนูลดน้ำให้ยายหน่อยนะคะค่ะอันนี้เป็นกุหลาบสีเขียวเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นกุหลาบที่พูดว่าอายุจะยั่งยืนกุหลาบสีเขียวต้องการน้ำแล้วลูกยายจับรู้เลยดูดอกนี้สิสวยมากพวกนี้จะเป็นฉบับกระเป๋าหนูลดตรงที่ปลูกใหม่แล้วลดตรงนี้ให้ยายจ๋านะจ๊ะขอบใจนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่แหล่งน้ำวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกน้อยแต่ต้องทักให้ทั่วค่ะไม่ทักไม่ทั่วไม่ได้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่ายายรักเท่าๆกันไอ้หน่อยจะเดินขึ้นกุฏิจะเห็นดอกไม้ตรงนี้พี่ติ่งกลับมาพี่ติ่งต้องเห็นดอกพุทธบานใช่ไหมลูกอันนี้เราวางในตำแหน่งตุ๊กตาเอ้ยมีพ่อเขาต้องบอกอ้วนอันนี้เราใส่เติมให้ยายยังเท่าเดิมไม่แน่นไปใช่ไหมลูกแล้วมีปุ๋ยใส่ที่โคนต้นด้วยป่ะมีค่ะปุ๋ยอยู่ไหนอ่ะอ๋อไม่ได้เอาปุ๋ยใส่โคนต้นเอาปุ๋ยใส่บนต้นใช่ไหมไปถึงขุดแล้วตั้งปลูกไปเลยแล้วค่อยใส่ปุ๋ยข้างบนใช่ค่ะนี่ตอนที่จะปลูกหยิบปุ๋ยมาสักกำนึงใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะก็5นาทีก่อนพูดเรื่องติดบ่วงจะติดหรือไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวอยู่ที่เราชื่อน่ะไม่ติดแต่เราอาจจะติดนะคะเนี่ยดอกไม้ล่อซะขนาดนี้นะคะติดบ่วงเนี่ยเป็นเรื่องของการเพลินการเพลินจนเข้าไปติดกับเหมือนพานที่เอาบ่วงมาล่อเนื้อก็เข้าไปติดกับ
ไอ้บ่วงเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่วันนี้ถ้าตาคุณแม่มองเห็นดอกกุหลาบถ้าคุณแม่มีความรู้สึกชื่นชอบแล้วคุณแม่ก็อยากเข้าไปได้เหมือนอย่างเนี้ยค่ะมันสวยดีแล้วมันก็ดึงใจคุณแม่ไปอยู่กับมันแสดงว่าคุณแม่เริ่มติดบ่วงทางตานะคะพอได้ยินทางหูฟังเสียงมีเสียงมากระทบเราก็ชอบนะคะเราก็เริ่มติดบ่วงทางหูนี่พอตามองเห็นสวยก็ของฉันเนี่ยมาดูดอกทองอุไลเดี๋ยวเราจะไปดูระบบน้ำที่ทองอุไลด้วยอย่างเงี้ยค่ะดูดอกทองอุไลออกมาเนี่ยจะสะพรั่งตอนนี้ดอกปลูกใหม่ของเราอันนี้ปลูกปีหนึ่งเนี่ยยังใหญ่ขนาดนี้เลยดูสิคะถ้าชอบแล้วมันต้องสวยอย่างนี้ต้องเป็นอย่างที่เราชอบเนี่ยออกทั้งช่อเลยนะคะมันก็ติดทางตาทางหูกลิ่นก็ต้องหอมทางจมูกทางลิ้นกินอะไรก็ต้องอร่อยเราก็จะเห็นเลยว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นกามคุณ5ที่เราจะต้องระมัดระวังอ้าวจ้ะนี่เขาเตรียมจะให้ขึ้นรถแล้วเหรอมาดูดอกนี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาขึ้นรถนะคะอ้าวในดีมองไกลๆนั่นแหละในดีมาแล้วดูสิคะดูคูนม่วงสิคะเนี่ยเป็นช่อยาวลงมาเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะตอนแล้วขยายเลยค่ะอันนี้ไม่ค่อยมีค่ะเนี่ยกลิ่นก็หอมด้วยแล้วจะทำยังไงถึงจะไม่ติดห่วงมันล่อเราอยู่สักขนาดนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันวันนี้คณะแม่ชีสวดมนต์อยู่ที่บนอันนี้ปิดก่อนเดี๋ยวตามมารับได้ไหมคะทักในดีนิดนึงโอ้ไอ้นี่มันเพิ่งบานหมดไปนะมันมาเร็วมากเลยนะเนี่ยต้นดูสิคะดีมาละมาละในดีมาละเริ่มวางแผนละอาคารที่สองรถตามมารับได้เลยจ้ะทักในดีหน่อยก่อนดีวางแผนแล้วค่ะกุฏิสำหรับการอยู่วิเวกของแม่ชีที่ทาราฟาร์มค่ะในดีก็มีสัจจะว่าจะมาช่วยคุณแม่ในวันที่13ก็มาก็เป็นของขวัญวันแม่ก็ลูกๆ ก็กลับบ้านมาทำในสิ่งที่เขาถนัดอ่ะดีหายไปเลยพอคุณแม่มายังไม่ทักดีวันนี้เนี่ยดีอยู่กี่วันนายดีไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยกลับมาทักวันหลังไปเราขึ้นไปที่แท้งน้ำกันก่อนเพราะเราจะไปด้านหลังของการสวดมนต์วันนี้เมื่อกี้คุณแม่เห็นในดีอ่ะจอยได้ที่พักแล้วนะอ้าวมาอันนั้นรถดีใช่ไหมน่ะทุกคนก็ยังเดินทางได้แต่ว่าไม่แวะระหว่างทางวันนี้โปก็มาพรุ่งนี้อาจารย์น้องสมมานะอาจารย์น้องสมมานี่รถในดีเดี๋ยวเราค่อยมาทักก็ตอนค่ำกินข้าวยังไงเรามีอาสาสมัครค่ะทุกคนยังทำตามกติกานะคะคือจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอย่างมีความปลอดภัยก็ทำงานกันได้อยู่ในที่ที่ล็อกดาวน์แต่ว่าสามารถมีที่ล็อกดาวน์ไว้สองที่คือที่ที่ออกมาช่วยหุบเขาอันนี้คุณแม่จะพามาดูทางขึ้นที่สวดมนต์อีกทางหนึ่งโปก็โปกลับพรุ่งนี้เนาะมาทำ3วันสาธุให้กับโปหน่อยค่ะโอ้เปิดแล้วโอ้โหหล่อเลยโปอันนี้น้ำมาจากไหนอะจ๊ะอันนี้เราเอามาจากที่บ่อมังกรครับโอ้มันมาจากปั๊มน้ำที่บ่อมังกรเหรอครับเอาจากบ่อมังกรขึ้นไปที่2ล้านลิตรจ้ะเพราะเราต้องเติมทุกวันอยู่แล้ว
ทีนี้โปก็เอาจาก2ล้านลิตรขึ้นมาไว้ตรง 40,000 ตรงนี้อ๋อไอ้ที่เราเอามาจากเสถียรหนึ่งใช่ครับวางไว้ในที่สูงใช่ครับแล้วก็มีปั๊มอยู่ข้างบนตัวหนึ่งปั๊มตัวเล็กๆ3แรงม้าแล้วก็ดันให้พ่วงตรงนู้นเลยโหเย็นเลยอ่ะโปเป็นอย่างนี้เลยเหรอไม่ฉีดก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วสิใช่อันนี้คือจะเป็นเฟสที่1ก็คือจะมีภูเขาลูกนี้กับลูกนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเฟส2ก็คือตรงฐานนี้ทางลงทางลงแล้วก็ไปทางด้านนู้นตรงลานดำแล้วก็จงไปถึงข้างอันนี้เราทำกันเองเหรอทำเองครับอันนี้คนในบ้านเนี่ยเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมให้เทคนิคนิดเดียวเขาทำได้เลยแล้วเขาทำเองนะที่ต่อไปก็ทำได้เลยเหรอได้เลยครับเพราะเดี๋ยวตอนนี้ผมแผนงานมาให้แล้วว่าต่อไปก็คือตอนนี้วางลายท่อเมนไว้หมดแล้วแล้วก็จะต้องเชื่อมต่อตรงนี้ยังไงทีนี้พอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยพอต้นลายต้นนี้โตมันกินน้ำในธรรมชาติเองได้เราก็ถอดสปริงเกอร์ตัวนี้ไปใช้แปลงอื่นต่อไปได้นั่นหมายความว่าถ้าโปกลับไปแล้วพวกเราต่อตรงนู้นได้เลยไหมจ๊ะต่อได้เลยครับต่อได้เลยครับอันนี้เพื่อพวกเราทำเองเหรอจ๊ะใช่ครับพรุ่งนี้เนี่ยพี่วิจารณ์ก็จะเอาทีมมาทำเพราะผมแผนมาให้เรียบร้อยแล้วว่าใครทำยังไงโปกลับพรุ่งนี้ผมกลับพรุ่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันอังคารเพราะหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มันหมดแล้วที่ซื้อมาเดี๋ยวต้องไปเอาหัวสปริงเกอร์ตัวนี้มาเพิ่มแล้วก็ทำตรงนั้นต่อแต่ว่าทางนี้จะเดินท่อไว้รออ๋องั้นอาทิตย์หน้าโปก็ต้องมาอีกมาอีกครับนี่ค่ะโปวันลบค่ะโปวันลบเป็นโปกอล์ฟค่ะเนี่ยแหละที่เอาโปเชนมาช่วยงานคุณแม่และที่เสียงหล่ออ่านบทประพันธ์ของอาจารย์ดร.เพชรยุภาหลายคนบอกโอ้โหก็เลยบอกว่าโปคราวหน้าถ้ามีงานอะไรในเสถียรก็เตรียมเสื้อผ้าหน้าผมมาเลยนะคะช่วยกันทางนั้นเขาเป็นดีเจเป็นครอบครัวของแม่ชีจุ๋มก็เสียสละให้แม่ชีจุ๋มบวชนะคะแล้วก็วันนี้แม่ชีจุ๋มก็มาฟังนโยบายในเรื่องของทาราฟาร์มกับproduct ของทาราซึ่งพวกเราเองก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อว่าพวกเราสามารถที่จะใช้การแจกของสองตะเกียงเนี่ยเป็นร่มใหญ่และพวกเราก็ช่วยกันทำให้ในทุกเรื่องราวของที่เนี่ยมันออกไปช่วยคนได้มากบางเรื่องแจกบางเรื่องแลกเปลี่ยนบางเรื่องขายแต่ต้องไปจบลงที่แจกของสองตะเกียงเพราะระบบน้ำเนี่ยค่ะเราประหยัดเลยถ้าเห็นอย่างนี้คุณแม่รู้เลยว่าประหยัดอันนี้เราซื้อเครื่องมือมานะเราได้ต้นไม้มาจากป้าตุ๊กเราซื้อเครื่องมือมาสัก 200,000 ได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงเนาะแต่เรามีของพวกนี้ที่มาจากใช่ครับเสถียรหนึ่งอยู่แล้วปั๊มแล้วก็มีอยู่แล้วแล้วก็ไปซ่อมแล้วก็มาทำอ๋อเราก็ซื้อแต่ไอ้แค่สปริงเกอร์สปริงเกอร์กับพวกถ้ารวมปั๊มรวมได้ก็หลายตังค์อยู่ก็หลายตังค์อยู่แล้วก็ที่เอามาใหม่จากธรรมสมนะคะตอนนี้จะเอาตัวนั้นอะชูดขึ้นไปที่2ล้านลิตรแต่ว่าตอนนี้คือใช้ปั๊มเดิมอยู่มันจะช้าหน่อยแต่ถ้าปั๊มตัวใหญ่ตัวใหม่เสร็จเนี่ยก็จะเร็วขึ้นตัวนั้นนะ 200,000 นะตัวละ 200,000 เอามาค่ะก็ต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนจริงๆค่ะคือคนในหุบเขาเนี่ยทำเองก็คือกลุ่มสะใจดีค่ะแล้วก็มี2ที่ก็คือเสถียร1ก็ลงมาช่วยทีมก็ส่งมาช่วยโปก็วางแผนแล้วเนี่ยนี่คุณยายไม่ได้มาเดินอยู่ตรงนี้2วันแค่วันที่11 12เพื่อเตรียมงานวันแม่โอ้โหถือเป็นของขวัญวันแม่ขอบคุณโปมากเลยต้องขอบคุณจริงๆผู้ไม่ติดบ่วงนะคะให้ภรรยามาบวชแล้วก็บวชแม่ชีจุ๋มบวชได้กี่ปีแล้ว3ปีแล้วครับ3ปีนะตอนนี้เขาจะเป็นด็อกเตอร์จุ๋มนะเขาบวชตลอดชีวิตโปว่าไงก็สาธุครับต้องเสียสละค่ะทุกคนต้องเสียสละเราต้องช่วยกันอันนี้หมายถึงภรรยามาบวชสามีมาช่วยนะคะแล้วก็เคารพกันในสิ่งที่เลือกแล้วก็ถนัดเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูนะคะจากที่คุณแม่จะเดินไปที่อ้าวอันนี้น้ำหรือโปหรอท่อเก่าครับอ๋อท่อเก่าไม่ได้เอาออกจ้ะโอ้ยเย็นโอ้ยชอบเลยอ่ะแม่รู้สึกตื่นเต้นน่ะจอยมาเถอะไม่ต้องหลบแล้วโอ้มันเหมือนฝนตกเลยโอ้อันนี้ฝนไม่ได้ตกนะคะอันนี้สปริงเกอร์น้ำค่ะขึ้นไปข้างบนก่อนโอ้ยเปียกเลยข้างบนก็มีนะครับข้างบนก็มีโอ้ยจะไปขึ้นนู่นโปเดี๋ยวก่อนคุณแม่ต้องเดินเดี๋ยวก่อนมันหยุดไม่ได้โอ้โหแม่ชีมีความสุขเลยเนี่ยแม่ชีตะวันน่ะ10นาทีนะอั
ันนี้ไปกี่นาทีอ๋อเขาวางระบบเลยเดี๋ยวโปรจะใส่ระบบตั้งเวลาไว้ให้อีกโอ้นี่เดินเปียกเลยอ่ะตอนนี้ใช้แมนนวลอ๋อเออดีขอบคุณมากเลยโปรเพราะว่าโซนนี้เนี่ยไอ้รถน้ำเรามันไม่ถึงก็เลยเอาใช่อันตรายมากถ้าเอารถน้ำมาไม่ฉีดตกเขาแน่เลยอ่ะโอ้คุณแม่รู้สึกพอมันมีน้ำเนี่ยเรายังรู้สึกดีใจเลยอันนี้นะจะประคองได้เวลาที่หมดหน้าฝนพอเดียดต้นไม้ก็แข็งแรงและอย่างนี้มันจะไม่ตันด้วยนะน้ำหยดเนี่ยกับกุหลาบเอ๊ะอันนี้ทำกับกุหลาบได้ไหมคะได้ครับแต่ว่ามันก็จะหญ้ามันจะขึ้นเร็วหน่อยอันนี้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ไงครับพอมันขึ้นโตแล้วก็ทั้งล่ามมันจะมีเฉพาะช่วงแรกที่ยังไม่โตวันนี้อยากเห็นว่าเขาบาไอ้ตรงที่นั่นไอ้ภูเขาที่มันนั่นน่ะอันนั้นคิดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะได้เห็นตรงกันครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะอันนี้ก็ให้ใช้รถไปก่อนนะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยโปจ๊ะอ่ะโปลาก่อนแล้วปลาโปรู้สึกยังไงเล่ามาครับก็ขอบพระคุณพระธรรมหน่อยสิเออเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำระบบต่างๆเหล่านี้ก็คือจะเป็นการที่ว่าไม่ใช่ว่าใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอใช้ตรงนี้เลยทีนี้ถ้าเกิดคุณแม่มีแปลงอื่นต่อพอต้นไม้แปลงนี้โตแล้วเราก็สามารถจะถอดอุปกรณ์ไปใช้ต่อได้ประหยัดประหยัดประโยชน์จะเน้นประหยัดแล้วก็ใช้ได้หลายๆตั้งแต่มีโปรมาก็ประหยัดอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็เราก็เก่งขึ้นเพราะว่าเราทำเองถ้าเราถึงก็ต้องจ้างกันมาหมดทั้งระบบนี่หลายตังค์นะโอ้โหเยอะมากหลายตังค์ค่ะหลายตังค์ค่ะก็ต้องเราบอกทางเทคนิคทางทีมสะใจดีเขาก็เริ่มทำกันเป็นแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังเคยดีใจมีแม่ชีมาช่วย2คนใช่ครับมีแม่ชีมาช่วยตัด2คนแม่ชี1ก็ต้องขอบพระคุณมากโลกสวยด้วยน้ำใจจริงๆครับอันนี้เป็นการแจกของที่ส่องตะเกียงแจกพลังงานแจกความรู้แล้วก็ให้ปัญญาด้วยก็ที่ไหนที่ว่ากำลังยากกำลังอึดอัดอยู่กับโควิดเนี่ยลองมาหาความชื่นใจที่หุบเขาโพธิสัตว์เวลาที่เขาเปิดล็อกแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณโปมากเลยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะจ้ะในดีมาแล้วไปทักในดีเมื่อกี้ทักในดีหลบไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวคุณยายเข้ารายการกับเรื่องมาชอบเล่นน้ำโอ้ยชอบมากเลยชอบมากเลยโปรเจ๋งกับแจ๋วเป็นเจ๋วอะเรามุดกันมาตรงนี้คณะแม่ชีเห็นไหมลูกเห็นอะไรไหมลูกแม้เธอดูจะศักดิ์สิทธิ์เนาะสวดมนต์สองสามรอบมาเลยสปริงเกอร์น้ำโปรดูสิมองไปนี่แหละพี่ติงกลับมาแล้วก็หอมดอกพุทธหอมเต็มบ้านเด็กๆปลูกดอกพุทธเอาไว้ให้เราวันแม่ที่จริงเขาตั้งใจจะทำให้เสร็จตั้งแต่12ไปปลูกดอกเข็มวันนี้มาปลูกดอกพุทธแล้วก็วันนี้โปก็เอาน้ำน่าชื่นใจประตูคงดีใจค่ะเดี๋ยวเดินผ่านมาละคณะแม่ชีวันนี้คุณแม่ตั้งประเด็นอะไรรู้ไหมฮะรู้ไหมลูกเราประชุมกันมาตั้งแต่เช้ารู้ไหมจ๊ะอ้อยได้ผลฮะเขาตั้งเวลาไว้หยุดแล้วอันเนี้ยเห็นไหมลูกเธอเห็นหรือยังว่าบารมีแปลว่าการทำความดีเล็กๆต่อกันเป็นจิ๊กซอนี่ไงสวดมนต์อยู่สองสามวันใครปลูกบ้างยกมือขึ้นคนทำน้ำเขาไม่ได้มาปลูกเราปลูกไปก่อนเดี๋ยวน้ำมาเห็นไหมล่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็เต็มแล้วเนี่ยตื่นเต้นเนาะจะไม่ต้องรดน้ำเองเนี่ยรอบนี้เลยไปนู่นเลยไอ้ตรงนู้นเนี่ยอันนี้ปลูกที่หลังนะรุ่นหลังรุ่นนู้นน่ะดอกทองอุไรเหลืองแล้วนี่ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีความชุ่มลูกอันนี้ก็เห็นเลยแหละว่าความมีมิตรภาพอันดีตัวเปียกเดี๋ยวยังไม่นั่งได้ไหมขอพึ่งหน่อยแต่ชอบเพราะอะไรไม่อยากให้พวกเธอเหนื่อยเธอจะได้รู้ว่าความรักมันอยู่รายรอบตัวเราโอ้ยวิจารณ์เก่งมากต้องยกนิ้วให้วิจารณ์วิจารณ์
ผู้ใหญ่บ้านชื่อวิจารณ์บอกวิจารณ์ว่าคุณแม่ชมเก่งมากเลยวิจารณ์สุดยอดนั่นแหละเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเราทำได้แล้วพอเราทำได้เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าพึ่งตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นอันนี้คือน้ำจากบ่อมังกรขึ้นไปในที่สูงน้ำจะไหลจากที่สูงลงมาเราก็อาศัยความโน้มถ่วงของโลกแต่ถ้าเธอมีใครมาล่อเธอให้ต่ำอยู่กับโลกและต่ำอยู่ในตรมอย่านะอย่าติดบ่วงนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบ่วงคืออะไรอันนี้ขออนุญาตยืนพอให้มันแห้งก่อนค่ะเพราะเมื่อกี้เดินเปียกมาค่ะเล่นน้ำฝนมาเปียกจริงค่ะเปียกแบบเปียกเย็นอ่ะเปียกชอบอ่ะเหมือนฝนแบบวิ่งเลยอ่ะค่ะถ้าอย่างนี้เขาตั้งระบบดีๆเนี่ยเอาอยู่แล้วคุณแม่ว่าปลูกอะไรก็รอดแล้วเนี่ยอะไรล่ะที่ฝังไปอะไรคะลูกกระชายใช่ไหมอย่างนี้ปลูกฟ้าทลายโจรก็น่าจะได้เนาะเนาะฟ้าทลายโจรกระชายก็อยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวพอกระชายโผล่ตรงไหนที่ดินว่างก็ปลูกฟ้าทลายโจรอะไรที่ช่วยโควิดนะคะเราก็ช่วยกันอะไรที่มันทำให้เราแจกของแล้วสองตะเกียงได้เนี่ยช่วยกันเถอะค่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเรามีเวลาเยอะกับการล็อกตัวเองแต่ว่าปัญญาเนี่ยไม่ถูกล็อกปัญญาจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการของการทำงานหนักถ้าทำงานหนักได้เราก็จะไปได้แบบพึ่งตัวเองปัญญามีไว้เพื่อแก้ปัญหาเวลาทำงานใหญ่ปัญหามีแน่นอนปัญหามีแน่นอนอย่าคิดว่าทำงานใหญ่แล้วจะไม่มีปัญหาแต่มีปัญญาปัญหาเป็นหินรับมีดเราจึงเห็นว่าการตัดสินใจที่จะลงทุนเรื่องการปลูกต้นไม้ได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้แจกของแล้วส่องตะเกียงด้วยงั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นเข้าสู่การอธิบายธรรมขออนุญาตกลับไปนั่งนะคะแห้งแล้วเห็นไหมแห้งแล้วลูกถึงว่าสินะทำไมโปมารายงานคุณแม่ก่อนกลับบอกว่าคุณแม่จะมีเวลาไหมจะให้มาดูน้ำคุณแม่ก็บอกดูได้กี่โมงก็บอกว่าหลังบ่ายโมงแต่เมื่อกี้นี้คุณแม่ประชุมอยู่ก็เลยยังไม่ได้มาดูพอเข้ารายการก็ต้องให้กำลังใจอาสาสมัครคุณแม่ต้องให้กำลังใจอ๋อเดี๋ยวไปถามซิว่าถ้าที่นี่มืดทำยังไงให้จอยไปถามโปว่าถ้าที่นี่มืดเนี่ยจะได้ไฟยังไงถามไว้ก่อนนะจ้ะเพราะว่าโปเขาดูเรื่องไฟด้วยเดี๋ยวมันจะมืดแล้วก็ขอให้เป็นคนที่อย่ากบปัญหานะวันนี้เราตั้งชื่อว่าไม่ติดบ่วงแม่ชีอู๊ดสวดมนต์นกมันบินแบบไม่กลัวเราเลยนี่เขาบินกลับรังทางนู้นนะจ้าเด็กๆอันนี้บินสวนนี่จะไปไหนลูกจะไปติดบ่วงหรือไงหรือปลานี่เป็นปลาเธอมันบินแบบธรรมชาติมากในรายการของเราบินเข้ารายการเฉยสวดเมื่อเช้านี้ใช่ไหมผู้ไม่ติดบ่วงเนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าอะไรคือบ่วงถ้าเราบอกว่ากามคุณ5เนี่ยคือบ่วงกามคุณ5มีอะไรบ้างก็มีตาที่มองเห็นรูปหูที่กระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเนี่ยค่ะเย็นก็สัมผัสเย็นทีนี้สัมผัสแล้วมันเป็นบ่วงก็ได้มันไม่เป็นบ่วงก็ได้เพราะตามันก็มองเห็นอยู่แล้วงั้นไอ้ตอนที่มันติดอยู่กับความรู้สึกอันนี้แหละค่ะพอตามันเห็นปุ๊บมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกคืออะไรคือสิ่งที่มันไปกระทบที่ใจของเราตามันเห็นแต่มันไปรู้สึกที่ใจหูได้ยินเสียงมันก็ไปรู้สึกที่ใจพอจมูกได้กลิ่นชอบไม่ชอบมันไปรู้สึกที่ใจลิ้นลิ้มรสอร่อยไม่อร่อยคือลิ้นเนี่ยกระทบนะคะแต่อร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยก็ชอบเป็นสุขเวทนาไม่อร่อยก็เป็นทุกขเวทนาเฉยๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาบ่วงเนี่ยมันอยู่ตรงความรู้สึกถ้าเราติดอยู่ที่ความรู้สึกเราจะละตัณหาไม่ได้ตัณหาคือความอ
อยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นงั้นตัณหามันมาหลังความรู้สึกฉะนั้นพอตาเห็นถ้าเพลินในกามคุณชอบก็อยากเอาเข้าพอชังก็ผลักออกพอไม่แน่ใจลังเลสงสัยเอาดีไม่เอาดีมันก็ยื้อไปอย่างเงี้ยมันก็อวยเอาดีไม่มันก็ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าชอบก็เป็นราคะถ้าชังก็เป็นโทสะถ้าไม่แน่ใจลังเลสงสัยจะเอายังไงจะอี้จะอั้นเนี่ยภาษาอย่างเงี้ยอวยซ้ำไปซ้ำมาอันเนี้ยก็คือโมหะอันเนี้ยคือบ่วงเหมือนเนื้อเดินอยู่ในป่าในพานก็เอาบ่วงมาวางว่าเนื้อบางสัตว์ที่เป็นเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยนะไม่ใช่เนื้อที่ตายแล้วสัตว์ที่เป็นเนื้อเนี่ยจะเข้าไปติดกับก็ได้ไม่ติดกับก็ได้ไม่ใช่ว่าพอบ่วงวางปุ๊บสัตว์ทุกตัวจะเข้าไปอยู่ในบ่วงนั้นหมดเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครื่องล่อแต่เราจะเดินเข้าไปติดกับก็ได้หรือเนื้อบางตัวเนี่ยเนื้อทรายบางตัวเนี่ยเห็นบ่วงแต่ไม่เข้าไปติดก็มีอิสรภาพชีวิตของเราที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลินอยู่กับความรู้สึกชอบชังเรายังมีอิสรภาพจากตัณหาซึ่งมันจะนำมาซึ่งทุกข์มีตัณหามีทุกข์แต่ถ้าแค่รู้สึกแล้วละความรู้สึกให้ได้เร็วไม่เข้าไปติดเห็นแต่ไม่ละติดบ่วงแต่ถ้าเห็นแล้วละไม่ติดบ่วงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำให้ตาบอดนะจ๊ะยังมีตาเห็นรูปหูยังได้ยินเสียงนะวันนี้คุณแม่ก็ไปจัดท่องพระให้พวกเธอทางก้าก็สวยเนาะแต่ว่ามันเป็นความสวยที่ต้องสงบไม่ใช่สวยของฉันสะอาดกุฏิพวกเธอสะอาดสะอาดก็เพื่อให้สงบนึกออกไหมแต่ต้องสะอาดการมีศีลก็เพื่อความสะอาดการมีสมาธิก็เพื่อการละมีกำลังสมาธิเพื่อละการเข้าไปติดบ่วงมีปัญญาก็เพื่อที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นละตัณหาได้ละอุปทานได้ภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีมีบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงผู้ไม่ติดบ่วงก็คือยังต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจในเนี้ยแต่ไม่ให้เพลินอยู่ในกามไม่เพลินอยู่ในสุขเวทนาไม่เพลินอยู่กับทุกขเวทนาต้องบรรเทาแล้วก็ต้องถอนอวิชชาให้ได้ถามว่ายากไหมลองทำดูก่อนบ่อยๆวันนี้เราก็กินอาหารอร่อยก็รู้ว่าอร่อยรู้ว่าร่างกายต้องการรู้ว่าสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้กินผักกินเนื้อธาตุตามธรรมชาติเป็นไปเพื่อละความเพลินในสุขเวทนาเป็นไปเพื่อบรรเทาทุกขเวทนาเป็นไปเพื่อถอนอวิชชาเนี่ยแหละก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แม้แต่น้ำเพียงหยดเดียวก็งอกงามเนี่ยวันนี้คุณแม่ก็ไปขอบคุณลูกๆทุกคนโดยไปจัดท่องพระให้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ถนัดได้ทางก้าวมาก็ไปจัดท่องพระเธอก็ไปใช้เพื่อการภาวนาล้างมุ้งลวดกันแล้วยังอ่ะมันจะได้หายใจดีหน่อยอ่ะเหมือนเราก็เปลี่ยนแมสอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนแมสทุกวันก็มุ้งลวดเนี่ยมันก็เป็นที่กันแมลงแต่มันไม่ควรจะเป็นที่มีฝุ่นเวลาจะนอนเราต้องการความสะอาดเราก็ต้องรักษาความสะอาดถ้าทำแล้ววันนี้ไปให้รางวัลเขาค่ะแล้วก็ให้เขาอยู่กับความสะอาดสว่างสงบก็เดี๋ยวบางหวังก็คงจะกลับมาแล้วก็ทำที่ยังทำค้างอยู่คุณแม่อยากให้พวกเราอยู่กับความสะอาดอย่าเป็นมนุษย์มักง่ายอย่าสร้างบ่วงให้ตัวเองเราไม่ได้เจอพานมาล่อเราเราสร้างมันเองเลยนี่ก็มันก็ไม่แฟร์กับชีวิตนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในพรรษาเนี่ย
ในช่วงเวลาเนี้ยสิ่งที่คุณแม่อยากให้พวกเธอใช้ความซื่อสัตย์และอาถรรพ์กระเทาะตัวเองคืออย่าสปอยกิเลสอย่าเป็นคนอ้างว่าเราจะละไม่ได้จะเป็นนักบวชหรือไม่นักบวชมันก็ถูกล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นล่ะลูกมันถูกล่ออยู่แต่ใครจะละราคะใครจะมีกำลังของจิตที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปกับโทสะแล้วใครถอนความยึดมั่นถือมั่นโดยการรู้จักจะเอและบายบายกับสิ่งที่มันล่อเราอยู่คือโมหะเนี่ยมันประมาณอึมครึมประมาณนี้เลยนะมันลังเลอ่ะเธอเคยเห็นความคิดของเธอลังเลมั้ยคือมันถ้าเป็นตะคุบอ่ะเข้าไปตะคุบเงี้ยก็คือไปเพลินอยู่กับราคะผักปฏิเสธชิงชังอันนี้ก็โทสะแต่พอมันเป็นเอาไงดีตัดสินใจไม่ถูกฟุ้งๆลังเลสงสัยอันนี้เป็นโมหะลองแยกให้เห็นให้เห็นตัวนี้ให้ชัดก่อนแล้วถ้าเธอละความรู้สึกนี้ได้เร็วรู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วละเวทนาให้ได้เร็วตัณหาไม่มีอุปทานไม่มาภพชาติแห่งทุกข์เป็นไปไม่ได้เลยมันจะไม่มาเลยโอ้โหพรรษานี้เธอก็เนาะโสดาบันน่ะไม่ต้องอยากเป็นเลยอ่ะมันเป็นโดยการปฏิบัติวันนี้จะสวดมนต์บทอะไรจ๊ะแม่ชีอูดอาทิตยสูตรจ้ะค่ะอาทิตยสูตรเดี๋ยวเราลองฟังการสวดมนต์เนาะอ่ะเดี๋ยวให้เขาขั้นด้วยการถามจากทางบ้านนิดนึงแล้วพอ6:30ต้องสวดมนต์เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมืดจ้ะฝนตกเมื่อกี้นี้สงบมากเลยนะอ้าวมีไหมจ้ะทางบ้านมีคำถามเจ้าค่ะแต่ว่าแนนก็อยู่ในรายการครูแอมก็อยู่ในรายการเจ้าค่ะอยากพูดอะไรไหมล่ะแอมแอมอันนี้ก่อนแอมยายกินน้ำแป๊บหนึ่งแอมเรื่องทำสบู่ทำวิดีโอแล้วยังอ่ะลูกถ้าแอมยังมาสอนไม่ได้เพราะถูกล็อกอยู่นะแอมลองทำสบู่กุหลาบแล้วก็สอนวิธีการทำวันนี้เข้าประชุมกันเรื่องแพ็กเกจจิ้งของโปรดักต์ทาราฟาร์มคิดว่าสบู่เนี่ยเดี๋ยวจะให้คณะแม่ชีเนี่ยทำเสกสบู่ให้คนไปใช้จะได้สะอาดกายแต่ว่าสะอาดใจต้องเสกเอาเองนะเดี๋ยวจะหาบทสวดมนต์ที่เกี่ยวกับคำสอนที่มันเกี่ยวข้องกับการสอนที่สอนคหบดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมีคำสอนกับคนทุกวัยทุกวรรณะทุกชนชั้นนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องแจกของส่องตะเกียงตอนนี้ก็เอางานที่ทำด้วยโปรดักต์ของหุบเขาที่เป็นกุหลาบเนี่ยมาลองขยี้ให้ดูมีบาล์มมีสบู่มีเจลแล้วก็มีขนมอะไรอีกที่จริงพวกเราก็เก่งกันทั้งนั้นนะอาจารย์สมัครของเราเนี่ยเอามาส่วนแนนตอนนี้แนนก็เป็นสปอนเซอร์ในบาล์มเนี่ยเดี๋ยวจะให้แม่ชีอู๊ดลองไปค้นดูว่าเราจะสวดมนต์บทไหนเพราะเราจะทำกันแบบชนิดสมมติถ้าวันนี้นะเราจะกวนขี้ผึ้งใช่ไหมสีผึ้งอ่ะที่เป็นผึ้งอ่ะเราจะสวดมนต์ด้วยนะแม่ชีอุ๊ดสวดมนต์คณะแม่ชีนั่งเป็นแม่ชีอันดับสวดมนต์คุณแม่ภาวนาไม่ใช่บริกรรมเสกของนะเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวเวลาเอาสีผึ้งไปแจกคนเนี่ยเอาไม่ใช่สีผึ้งบามเนี่ยเดี๋ยวคนจะคิดว่าโหเราจะให้สาลิกาลิ้นทองเราไม่มีงบง่ายไม่แต่บอกว่าศีลในอริยมรรคศีลในพรหมจรรย์เรื่องแรกคือสัมมาวาจาอธิบายได้คณะไม่เฉียดอธิบายได้เลยแล้วสามารถบอกเลยว่าเราจะแบบเนี่ยค่ะ
จกของแล้วส่องตะเกียงให้ความรู้ก็วันนี้ก็ลงรายละเอียดว่าคุณแม่คิดว่าหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยโลกพึ่งได้ละนี่ไงอาสาสมัครเดินเนี่ยน้ำเปียกก็เห็นอยู่นี่ไงไม่มีค่าตัวแต่มีอะไรมีกตัญญูแล้วเราก็มีชุมชนสะใจดีในหุบเขาของเราที่เดี๋ยวไปทำเรื่องการสร้างระบบน้ำอย่างเงี้ยที่ตรงบริเวณใหม่แล้วเราก็ปลูกนี่แหละเดี๋ยวลูกศิษย์ก็มาแล้วพอบอกที่พร้อมปลูกอะไรทุเรียนเงาะไม่ได้ปลูกขายนะปลูกเอาไว้เป็นต้นทุนเวลาที่มันขาดแคลนเธอก็ยังพึ่งตัวเองได้ยังมีเนี่ยไม่เกินหรอกไม่เกินในพรรษาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้ลูกศิษย์ว่างมาช่วยได้เขายุ่งเขาก็จัดเวลามาไม่ได้งั้นตอนนี้เราก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตวันนี้ในดีมาก็จะให้มาทำตุ๊กตาแม่ชีน้อยต่อแล้วก็ห้องผลิตก็จะให้มีแบรนด์เป็นแม่ชีน้อยทำภาพเอาไว้ก็จะไปจัดตรงบริเวณที่เราเคยมาอยู่ในพรรษาแรกพอที่จะมีต้นไม้สูงใหญ่กองฝุ่นได้แล้วไม่มีการทำที่ไม่ได้ผลและจากนี้ไปมันก็จะเร็วมากเหมือนต้นทองอุไรปลูกเนี่ยเจอฝนสัก 2-3 ครั้งเริ่มทรงตัวแล้วคราวนี้เจอระบบน้ำพอทองอุไรเนี่ยพึบปลูกวันพ่อบานวันแม่แต่ได้ภูเขาทองอุไรวันปลูกวันแม่ปลูกวันลูกบานวันแม่ได้ภูเขาทองอุไรที่แบบพึบเลยในหน้าหนาวนี้คือวันพ่อก็ไม่ได้ยากคือที่พูดอยู่เนี่ยพ่อรู้ว่าทำได้แต่หลายคนที่ไม่เคยทำอาจจะสงสัยว่าโม้ไปหรือเปล่าไม่หรอกปีที่แล้วยังขอเขากินปีนี้แจกให้คนอื่นกินปีหน้าก็จะได้พึ่งพาตัวเองได้จะแจกหรือจะขายก็ต้องส่องตะเกียงสรุปวันนี้การประชุมของแม่คือต้องจบลงว่าต้องส่องตะเกียงพึ่งตัวเองได้คุณแม่ก็ไม่หวงนอนตายตาหลับจ้ะก็แนนขอบใจนะก็ขอบใจในทุกแพ็กเกจซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเอามาเป็นที่บรรจุสลัดชนิดเขย่าอ่ะเขาเรียกเช็คสลัดเช็คโดยวัสดุของแนนนี่แหละขอบใจนะที่เอาแพ็กเกจจิ้งมาถวายจ้ะเดี๋ยวสวดมนต์บทจ้ะมีอีกไหมจ้ะมีขออนุโมทนากับดีเจครอบครัวดีเจโปวันลบกับแม่ชีจุ๋มเจ้าค่ะแล้วก็มีกับสวัสดีคุณยายจ๋าจากครอบครัวตอเต่าเจ้าค่ะครอบครัวตอเต่าขอบคุณมากที่ทำขนมกรีบดำดวนไปให้เด็กๆพิเศษที่มีความพิการทางสมองเราเรียกเขาเด็กพิเศษนี่แหละก็เด็กๆก็จะเริ่มเข้ามาวันที่14ลูกเพราะว่าระบบของราชานุกูลระบบจอที่คุณหมอจะต้องดูหน้าจอเพราะว่าการดูแลเรื่องโควิดเนี่ยเขาจะตั้งกล้องดูเด็กแต่ละห้องเลยจะเสร็จวันที่14รับเคสแรกวันที่14ขนมกรีบลำดวนที่แม่เต๋อกับหลาน ISV นะคะเต้นๆเขาก็จะสามารถเลยค่ะสามารถไปเป็นกำลังใจให้กับหลานๆขอบใจมากอนุโมทนาลูกจ้ะแอนตอบแนนตอบอะไรมาไหมมีแต่สาธุเจ้าค่ะสาธุคุณยายเจ้าค่ะแอมแอมล่ะยังไม่มีนะคะคุณยายแอมแอมบอกว่าส่งคลิปมาช่วยดูหน่อยพวกเราช่วยดูหน่อยตอนนี้เนี่ยเต๋อสูตรมะนาวดองเนี่ยทำทั้งสองที่เลยเสถียรหนึ่งก็ทำแล้วตอนนี้วันนี้เอาสูตรไปแล้วเสถียรสองเนี่ยทำกี่ลูกแล้วลูกมะนาวพันกว่าลูกเขาบอกว่าต้มฟักมะนาวดองเป็นอาหารที่ป้องกันโควิดอย่างหนึ่งที่อภัยภูเบศบอกนะเราไม่ได้กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราก็ต้มฟักมะนาวดองใส่เห็ดแล้วกันเนาะแล้วมะนาวดองเนี่ยก็เป็น
ครื่องดื่มได้ด้วยนะใช่ป่ะน้ำมะนาวดองใช่ไหมเป็นเหมือนปั่นใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นบัวใช่ค่ะแต่มะนาวดองมะนาวดองบัวเหรอเออบัวคุณแม่กินอะไรไม่ได้เลยอะไรที่ดองกินไม่ได้เลยตอนนี้แต่รายงานข่าวว่าสุขภาพคุณแม่ดีขึ้นถึงจะน้ำหนักลดแต่ก็แข็งแรงแล้วก็ก็ไม่กระเสือกกระสนที่อยากกินโปรตีนอะไรมากมะเร็งมันก็เลยสลบไปเล็กน้อยเพราะไม่ได้อาหารมันนี่แต่ยังอยากกินทุเรียนกวนนะพอดีบอกว่าใครส่งทุเรียนกวนมาขอชิมหน่อยทุเรียนมันร้อนกินได้นิดไม่ได้เขาไม่ให้กินน่าสงสารจากแนนเจ้าค่ะบอกว่าตอนนี้มีครอบครัวที่เกาะเต่ารับฟังคุณยายหลายคนเลยเจ้าค่ะอยากไปดูเต่าเอาไว้โควิดจบก่อนแนนเขาบอกว่าไปวิเวกไหมคะเออก็อยากไปนะแต่ไปแล้วกลัวหุบเขาแบบเหงาอะขออยู่ทางนี้ก่อนโอ้ยในพรรษาเนี่ยนะคุณแม่ก็คิดว่าจำพรรษาที่41ที่หุบเขาดูความเติบโตของคณะไม่ชีเพราะว่ารักไม่ชีให้มรดกกับแม่ชีนั่นแหละเชื่อว่าแม่ชีนั่นแหละเป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศได้ถ้าแม่ชีเป็นโสดาบันแม่ชีเป็นเนื้อนาบุญชั้นเลิศอย่าทำให้บุญที่คุณแม่แบบจะให้เธอเป็นม่ายนะอย่าทำให้แบบมันไม่มีคุณค่านะเนี่ยต้องรู้นะอย่าติดบ่วงแล้วก็ต้องไม่เสียเปล่าไม่ติดหนี้ชาวบ้านขยันเนี่ยขยันอยู่แล้วโหแม่ชีที่นี่ก็ขยันเลยค่ะนี่ตะวันยังปลูกอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมตะวันอ่ะจัดสวนอยู่ตรงธรรมสวนจัดสวนจ้าเดี๋ยวจะไปถ่ายให้จ้าหกโมงครึ่งเราบอกคุณแม่นะเกินหกโมงครึ่งแล้วอ้าวเหรอแต่ว่ามีคำถามเจ้าค่ะมีคำถามจ้าคุณสิริวิมลเจ้าค่ะคุณยายจ๋าเจ้าค่ะติดตามคุณยายมาตลอดเลยเจ้าค่ะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ในพรรษาแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลจิตใจเราอย่างไรเจ้าคะละอกุศลก่อนใช้โอวาทปาติโมกเป็นหลักเลยละอกุศลทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยทำทุกวันเช่นละอุปกิเลสเรื่องใดไม่ติดบ่วงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ไม่ใช่เป็นตั้งหลับตาเฉยๆยังใช้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสแล้วกายก็กระทบเย็นเนี่ยกระทบเนี่ยลมพัดก็เย็นถูกน้ำก็เย็นตากแดดก็ร้อนใส่เสื้อผ้ารัดตึงมันก็รู้เลยว่าเราอึดอัดเราก็พยายามอยู่กับสิ่งนี้อย่างคนที่ไม่ล็อกตัวเองไว้กับความชอบหรือตึงตัวเองไว้กับความชังหรือลังเลสงสัยอยู่กับความไม่รู้ไม่ชี้อวยอย่างเงี้ยค่ะละไปทีละเรื่องพอละอุปกิเลสได้เนี่ยมันจะมีที่ว่างสำหรับการเติมน้ำดีกุศลเขาบอกว่าคนเนี่ยมันจะทำบุญแต่มันไม่ละบาปอ่ะเป็นไปไม่ได้คนที่ละบาปจะทำกุศลได้ง่ายอย่างเงี้ยเป็นไปได้เพราะต้องเริ่มต้นจากละอกุศลจะได้เร่งกุศลได้แล้วก็เพียรรักษาใจให้ขาวรอบจะหลับตาลืมตาใจต้องไม่ขุ่นมัวอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะอันเนี้ยค่ะเข้าพรรษาที่บ้านได้เลยแต่ถ้าเผื่อว่ามันต่อรองกับตัวเองมันจะไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือมันจะไปอยู่กับทีวีมันจะไปอยู่กับการเมืองก็ต้องจัดเวลาว่าอยู่เท่านี้แล้วก็เล็มเลยละออกเล็มออกไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะเผลอเพลินไปค่ะก็ลองดูเพราะว่าเราอยู่คนเดียวกำลังของการฉุดช่วยมันก็น้อยอะสวดมนต์ก็เนี่ยเปิดลองดูสวดมนต์ไปกับคณะแม่ชีแม่ชีอุ้ยก็ทำวัดเช้าวัดเย็นสลับกับแม่ชีอ้อยแล้วตอนนี้แม่ชีทุกคนก็จะเริ่มบันทึกตอนก่อนนอนจะบันทึกว่าวันนี้เห็นงานด้านในเป็นยังไงก็เขียนมาเหมือนกับเราก็ได้ซื่อสัตย์ในการที่จะสื่อสารกับตัวเองโดยการเขียนจากนั้นแล้วก็ถ้าในสังฆะของเราเนี่ยคุณแม่ก็จะอ่านเพื่อจะดูว่าเขามีความก้าวหน้ายังไงเพราะมันรู้เลยว่าทุกคนกำลังพยายามที่จะใช้ขันตีคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสเพราะฉะนั้นเราจะไม่ติดบ่วงเนี่ยเราต้องมีปัญญา
ขันตีคือความอดกั้นเนี่ยมันไม่ใช่อดทนอึดถึดนะแต่มันเป็นการอดอยู่ด้วยปัญญาที่จะไม่เข้าไปอยู่กับเวทนาจนกระทั่งมันเกิดตัณหาเพราะฉะนั้นการไม่เพลินในเวทนาเนี่ยขันตีคือความอดกลั้นละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาแล้วจากนั้นเราก็ไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายนั่งนอนในที่อันสงบนะคะไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไม่สร้างเงื่อนไขที่ทำให้ตัวเองเนี่ยติดบ่วงของความคิดร้ายเพื่อจะไปทำร้ายอันเนี้ยค่ะแค่นี้นิพพานก็เป็นธรรมอันยิ่งแล้วก็ใช้โอวาทปาติโมกข์ได้อันนี้พยายามอธิบายสิ่งที่สอนไปแล้วไปดูย้อนหลังค่ะสื่อสารข้อความสุดท้ายเจ้าค่ะก่อนสวดมนต์แนนตอบมาว่ามาวิเวก7วันก็ได้เจ้าค่ะแนนรอรับเจ้าค่ะขี้เกียจไปว่ายน้ำกับเต่าไปว่ายกับฉลามยังไม่ไปตอนนี้เพราะว่าต้องไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยสร้างความเป็นห่วงให้กับคนอื่นจริงๆแล้วถ้าถามว่าเห็นความอยากไปไหมเห็นแต่ละได้เร็วไม่ติดบ่วงคือไป7วันก็ต้องทิ้งแม่ชีที่นี่7วันยอมไหมไม่ยอมนอกจากจะพากันไปทั้งสังฆะแล้วใครจะทำงานที่หุบเขาใช่ไหมโอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสเราไม่คาดหวังกับอนาคตแนนแต่เราอยู่กับปัจจุบันแนนนั่นแหละเวลาที่กลับมาเนี่ยมาดูบริวารของเราตามวัคซีนให้เขาแล้วก็ดูแลเขาเขาขาดเรานานๆเนาะเราก็เป็นหัวหน้าน่ะเราก็ต้องแบบให้กำลังใจลูกน้องแล้วก็อยู่ตรงนั้นเอาพ่อแม่ไปดูแลดีแล้วแล้วเราก็แบบดูแลเขาเรียกว่าบริวารใช่ไหมให้เขารู้สึกได้เพราะช่วงนี้ก็ได้ทราบว่าโรงงานบางที่ต้องปิดใช่ไหมเอาไว้โลกมันเปิดก่อนไม่ยากหรอกเหาะไปแป๊บเดียวตรงนั้นน่ะเดี๋ยวดำน้ำไปก็ถึงแล้วไม่ต้องใช้เรือจ้ะก็จบแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มใช้จิตที่สงบก่อนที่จะสาธยายสัก1นาทีอย่าลืมชื่อตอนนะคะชื่อตอนวันนี้คือไม่ติดบ่วงคือไม่ติดกับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจอย่าติดสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาท่านละเห็นความรู้สึกมาหนึ่งลมหายใจรู้ทันเวทนาตัณหาไม่มีนั่นแหละค่ะคือมนุษย์ที่ไม่ติดบ่วงเอาล่ะก็ขอให้ชุมนุมเทวดานะคะลงมาฟังธรรมสมันตะจักวะเรสุวัตรคชันตุเทวตาเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสาสุนันตุสาคมุคาทังจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งดีสเกกาเมจรูเปกิริสิขรตาเตจันตาลิเกวิมานีข้าพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาประจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรูปมหาภพรวม
อีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮและคูหาโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามุนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรุณาคาเนเคหาวถุงเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยักขคันธะพระนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันดีเสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนเรามีอีกทั้งยักษ์คนทันรุดนาคาติทันตสันติกิยังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาธรรมสวนกาโลยามพระทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมร่วมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาอาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เธออาสาภควตุปูพาภาคณมการังกรุมาสิเอนะโมตัสสะภควตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควตุ
อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตารุปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจตังเวทิตาโควินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวุชุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิฏฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสปุคัลลาเอสะภะคะวะโตสาวกัสสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกัรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวาพุทเถกุกัมมังปกตังเมยายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังวิยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังวิยายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสังวริตุงวสังเฆหน้า66บทอาทิตยสูตรธรรมยังอาทิตาปริยายาสุตตปาทังปนามาสิเหเอวามเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมัยยังภควายายังวิหารติขยาสีเสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ตำบลขยาศีสะใกล้แม่น้ำขยาสัตทิงภิกขุสหัสเสนาพร้อมด้วยภิกษุ 1,000 รูปตัตระโคภควาภิกขุอามันเตสิณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ตั้งใจสดับพุทธภาษิตนี้ว่าสัพพังภิกขเวอาทิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนกินจากภิกขเวสัพพังอาทิตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน
จากคุ้มพิกาเวอาทิตตังดูก่อนที่สุทั้งหลายจากสุคือตาเป็นของร้อนรูปาอาทิตตารูปทั้งหลายเป็นของร้อนจากกุวิญญาณังอาทิตตังจากกุวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาเป็นของร้อนจากกุสัมผัสโสอาทิตโตจากกุสัมผัสคือสัมผัสทางตาเป็นของร้อนยามปิทังจากกุสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสคือสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัมปิอาทิตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณะอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอาทิตังชาติยาชรามรณเณนาร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวทานีเราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อนโสตังอาทิตังโสตะคือหูเป็นของร้อนสัทธาอาทิตาเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนโสตวิญญาณังอาทิตังโสตวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางหูเป็นของร้อนโสตสัมผัสโสอาทิโตโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูเป็นของร้อนยำปิทางโสตสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตสัมผัสคือสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัมปิอาทิตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณะอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอาทิตังชาติยาชรามรณเณนาร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวทามีเราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อนคานังอาทิตังคานะคือจมูกเป็นของร้อนคันธาอาทิตากลิ่นทั้งหลายเป็นของร้อนคานวิญญาณังอาทิตังฐานวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางจมูกเป็นของร้อนฐานสัมผัสโสอาทิตโตฐานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูกเป็นของร้อนยำปิทางฐานสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยขันธ์สัมผัสค
คือสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัมปิอาทิตังนั้นก็เป็นของร้อนเขนะอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอาทิตังชาติยาชรามรณีนาร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวทานีเราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อนชิวหาอาทิตาชิวหาคือลิ้นเป็นของร้อนรัสสาอาทิตารสทั้งหลายเป็นของร้อนชิวหาวิญญาณังอาทิตาชิวหาวิญญาณคือความรู้สึกเสวยอารมณ์ทางลิ้นเป็นของร้อนชิวหาสัมผัสโสอาทิโตชิวหาสัมผัสคือสัมผัสทางลิ้นเป็นของร้อนยัมปิทางชิวหาสัมผัสสะปัจเจอุปัชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาสัมผัสคือสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัมปิอาทิตังนั้นก็เป็นของร้อนเกณะอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอาทิตังชาติยาชรามรณีนาร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวทามิเราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อนกายโยอาทิโตกายเป็นของร้อนโพธัพพาอาทิตาโพธัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องทางกายเป็นของร้อนกายวิญญาณังอาทิตังกายวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางกายเป็นของร้อนกายสัมผัสโสอาทิโตกายสัมผัสคือสัมผัสทางกายเป็นของร้อนยัมปิทางกายสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยกายสัมผัสคือสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัมปิอาทิตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณะอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ
อาทิตังชาติยาชรามรเนนาร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมันเสหิอุปายาสิเอหิร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวธามิเราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อนมโนอาทิโตมนะคือใจเป็นของร้อนธรรมาอาทิตาธรรมทั้งหลายคืออารมณ์ที่เกิดแก่ใจเป็นของร้อนมโนวิญญาณังอาทิตังมโนวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางใจเป็นของร้อนมโนสัมผัสโสอาทิโตมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจเป็นของร้อนยัมปิธัมมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขังสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัมปิอาทิตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณฑอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคะขินาโทสะขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอาทิตังชาติยาชรามรเนนาร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนัสเสหิอุปายาสเสหิร้อนเพราะความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวธามิเราจึงกล่าวว่านี้เป็นของร้อนเอวังปัสสัมภิกขเวสุตวาอริยสาวโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับมาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้จากขุสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจากสุคือตารูเปสุปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายจากขูวิญญาเนปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจากขูวิญญาคือความรู้อารมณ์ทางตาจากขูสัมผัสเสปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจากขูสัมผัสคือสัมผัสทางตายัมปิธังจักขุสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสคือสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัสสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นโสตัสสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะคือหูสัทเทสุปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงทั้งหลายโสตวิญญาเนปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณถือความรู้อารมณ์ทางหูโสตสัมผัสเสปินิพินทติ
ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสสัมผัสคือสัมผัสทางหูยามปิทางโสตสัมผัสสะปัจจัยอุปัชชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยโสสัมผัสคือสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขามาสุขังวาใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นคานัสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะคือจมูกคันเทสุปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นทั้งหลายคานวิญญาเนปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางจมูกคานสัมผัสเสปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูกยามปิทางคานสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานสัมผัสคือสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขามาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นชิวหายะปินิพินทติแม้ในชิวหาคือลิ้นรเสสุปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสทั้งหลายชิวหาวิญญาเนปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาคือความรู้อารมณ์ทางลิ้นชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสคือสัมผัสทางลิ้นยามปิตังชิวหาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาสัมผัสคือสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขามาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นกายสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายโผฏฐัพเพสุปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องทางกายทั้งหลายกายวิญญาณีปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางกายกายสัมผัสเสปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสคือสัมผัสทางกายยามปิทางกายสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยสัมผัสคือสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขามาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่าย
แม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นมนัสมิงปินนิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมนะคือใจธัมเมสุปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมทั้งหลายมโนวิญญาเนปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาคือความรู้อารมณ์ทางใจมโนสัมผัสเสปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจยัมปิทังมโนสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสคือสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอทุกขามาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตัสสมิงปินิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นั้นนิพพินทังวิราชติเมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำหนัดวิราคาวิมุจจติเพราะสิ้นกำหนัดจิตก็หลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วขีณาชาติวุสิตังพรหมจริยังกตังกรณียังนาปะระอิทัตตายาติปะชานาติติอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอิธัมมะโวชะภะคะวาพระพระภาเจ้าได้ตรัสธรรมปริยายอันนี้แล้วอัตตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตะอภินันทุงพระภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีเพลินในภาสิตของพระผู้มีพระภาเจ้าอิมาสมิงจะปะนาวายะกะระนาสมิงกัญญามาเนก็แลเมื่อวายะกรภาสิตอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ตัสสะภิกขุสหัสสะสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติจิตของพระภิกษุ 1,000 รูปนะก็พ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานดังนี้แลเป็นการขยายความหมายของขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เมื่อเช้านี้เลยเนาะผู้ไม่ติดบ่วงอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะไม่มีอุปทานได้ในประโยคสุดท้ายอ่ะก็เพราะมันไม่มีตัณหาไงถ้าบอกว่าตัณหาคือบ่วงก็เพราะอะไรเพราะเพลินในเวทนาไงมันก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าไม่มีบ่วงคือการเผลอเพลินไม่เข้าไปข้องแวะอย่างไม่รู้เท่าทันเพราะฉะนั้นการที่พวกเราฝึกเป็นสัตว์ที่ไม่ติดบ่วงในพานเนี่ยมันก็จะเป็นผู้ประเสริฐได้มนุษย์ประเสริฐได้เพราะการฝึกอย่างนี้แหละรู้ทันอุปทานจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีตัณหาเพราะถ้าไม่อยากมีตัณหานี่นะเจ้าตัณหาแตะไม่ได้เ
ก็ต้องไม่เพลินในเวทนายังมีตาดูยังมีหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบแต่เราต้องหน่ายจากการเพลินในเวทนาเนี่ยบทสรุปต้องหน่ายมันถึงจะนิพพิทาคือมันไม่เข้าไปสร้างกลไกของการติดอยู่ในกับดักที่จริงบ่วงเนี่ยไม่ใช่ในพานใครหรอกเรานั่นแหละที่ทำกับดักของใจเอาไว้ก็หวังว่าวันนี้จะมีแรงพอที่จะอุทิศส่วนกุศลนะเป็นความมืดที่มาบอกพวกเราพระจันทร์มาเร็วเชียวถ้าข้างแรมพระจันทร์จะขึ้นช้านะถ้าจะข้างขึ้นน่ะพระจันทร์จะขึ้นเร็วเดี๋ยวขึ้น15ข้ามก็จะขึ้นตรงเนี้ยปึ๊ดนี่มาถึงตรงนี้แล้ววันนี้ข้างขึ้นหรือข้างแรมข้างขึ้นก็ค่ะดูพระจันทร์ก็จะรู้ก็ดาวเคียงเดือนเลยจ้ะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นค่ะเห็นเหรอจ้ะก็เป็นปรากฏการณ์ที่คุณแม่มองเข้าไปในความมืดก็เห็นแสงของชาวบ้านที่เริ่มได้ยินเสียงสวดมนต์ของเราถ้าเราใช้เครื่องมือสื่อสารก็ขอบคุณมากที่เรามีวินัยด้วยกันขอบคุณที่พวกเรามีจาคะร่วมกันจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวมีความสามัคคีโดยมีพระธรรมวินัยร้อยพวกเราเอาไว้เป็นเหมือนพวงมาลัยที่บูชาพระรัตนตรัยขอบคุณในทุกความขยันและอดทนที่จะละอกุศลเดี๋ยววันพระและได้ทบทวนใหญ่เบิกบานกันหน่อยนะเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยกายก็ค่ะเหนื่อยกายวันนี้ได้เข้าไปปัดกวาดที่พักแล้วเห็นใจเป็นยังไงสะอาดขึ้นเจ้าค่ะไม่ใช่เห็นใจว่าอีนี่ทำไมสกปรกคราวนี้มันไม่ใช่เราสกปรกอ่ะใจมันสกปรกอ่ะสิเห็นไหมพอเราเห็นเตียงคนอื่นสกปรกเราจะอี้จะอั้นออกไปข้างนอกแล้วอย่างเงี้ยคือสกปรกก็ทำความสะอาดสุดท้ายเลยใจต้องไม่สกปรกคุณแม่ขึ้นไปคุณแม่ก็เพียงแต่ให้คำแนะนำโดยเฉพาะในเรื่องของการวางที่จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์เหมือนเตือนให้พวกเธอรู้ว่าเราอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ที่มีพระอริยธาราอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยท่านมีมหากรุณาเปรียบดังพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนั้นห้องที่ไปจัดเดี๋ยวจะเอาไว้ธาราไปว่างไว้อีกอันหนึ่งก็จะได้มีเมตตาต่อกันให้เยอะๆนะอย่าดุด่าว่าร้ายกันไม่คู่ควรมันเป็นบ่วงอย่าสร้างบ่วงกรรมในใจของเราไม่มีพานล่าเนื้อที่ไหนมาหรอกความไม่รู้คืออวิชชานั่นแหละคือบ่วงอย่าใช้ชีวิตอย่างไม่รู้แล้วก็จงใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่จะสละโซ่ตรวนความยึดมั่นถือมั่นให้ได้แล้วเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์อารมณ์แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระอยู่เรื่อยๆตรวจทานวันนี้นะเดี๋ยวเราแผ่เมตตาร่วมกันเลยมะเดี๋ยวมันจะดึกเกินเนาะเราไม่อยากให้รายการเราเกิน1พีเรียดไม่ควรเกิน1ชั่วโมงเกินไปยังฮะซนเยอะไปหน่อยอะอย่างงั้นกวดน้ำเลยจ้ะเมื่อวานนี้ก็พายฝนมาพิรุณมา
ให้เราต้องกวดน้ําเร็วเราไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงเดี๋ยวคนดูเบื่อมั้ยยังมีคนดูอยู่ใช่มั้ยมีอยู่เจ้าค่ะจ้ะงั้นกดนะไม่มีคําถามใช่มั้ยมี2คําถามเจ้าค่ะคุณยายตอบนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะจะทํายังไงไม่ให้กังวลกับมะเร็งเจ้าค่ะต้องทํากุศลมะเร็งมีไว้ให้ทํากุศลมะเร็งคือกุศลกังวลเป็นอกุศลมะเร็งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญภาวนาให้มากทํากุศลและเจตนาให้ได้คือจะมีมะเร็งหรือไม่มีมะเร็งมันก็ตายเหมือนกันแหละแต่ถ้ามีมะเร็งมามันได้ทำกุศลมะเร็งมันไม่ได้ตายเร็วมะเร็งมันมาเพื่อเราทำกุศลได้อีกนานมะเร็งมันไม่เหมือนรถชนนะโควิดยังตายเร็วกว่ามะเร็งนะมะเร็งคือกุศลจ้ะคำถามนี้เจ้าค่ะความรู้สึกที่ไม่ดีในใจทำอย่างไรให้ไม่รู้สึกเจ้าคะไม่รู้สึกไม่ได้ต้องรู้สึกละให้เร็วบรรเทาให้เร็วไม่ดีเป็นอกุศลเห็นอกุศลต้องละต้องเห็นสิ่งนั้นแต่จะไม่จมอยู่กับความถูกผิดในสิ่งนั้นให้รู้ว่าสิ่งนั้นมาเพื่อเห็นและจะไม่เป็นเห็นความไม่ดีแต่จะไม่เป็นคนทำไม่ดีอย่างเงี้ยพอไหววันนี้คนดูเท่าไหร่ตอนนี้เหลือค่ะตอนนี้179ค่ะเห็นมั้ยเนี่ยถ้าเราช้ากว่านี้จะเหลือ120 180แล้วดูพีคที่สุดเท่าไหร่รอ282ค่ะก็ตีซะ300เพราะมันมี YouTube ด้วยใช่มั้ยโอเคคุ้มค่าเหนื่อยหน่อยถ้ายอดตกกันนี้จะลานะไม่ได้ขู่เอาจริงออกมาแล้วไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาเราก็ปฏิบัติไปเพราะวันพระนี้เป็นวันพระที่4แล้วใช่ไหมตีว่ามี12วันพระใช่ไหม4 3 12อ่ะก็วันพระนี้ก็ใครควรทบทวนกันมากขึ้นนะจ๊ะมีใครอยากจะเปิดเผยกับใครไหมว่าโอ้ฉันขอโทษจริงๆนะฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงเจ็บปวดได้มากขนาดนี้กับแค่เธอทำแค่นี้ก็ขอโทษกันได้นะอย่าถึงกับมียานหอบเสือนะจ๊ะเข้าใจยานหอบเสือมั้ยกูอยากจะหนีไปเลยอะฮะเคยมั้ยอย่าติดบ่วงอย่าติดบ่วงบ่วงกรรมนะอ่ะขอเชิญผู้ไม่ติดบ่วงกรรมทั้งหลายอุทิศส่วนกุศลเจ้าค่ะนันธรรมยังอุทิศนาติธานาคาเธออายุพนามาสีเองยิมีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการะจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมราชมนุษย์มิตรมหาชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทวนายาทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้น
กิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์กิปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานหุปาทานเชทนาตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนัสสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยัตถะชาโตภะเวภะเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมมหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาโชพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกะพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทุกพระสงฆ์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนเข้าพักวันนี้ด้วยการใคร่ครวญสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ให้มีความก้าวหน้าในการมีสติระลึกรู้เท่าทันมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิพละได้เร็วบรรเทาได้เร็วถอนอวิชชาได้เร็วมีปัญญาในการจัดการชีวิตในปัจจุบันขณะที่นรกไม่มีเหลือแล้วปิดประตูนรกเลยไม่ใส่มงกุฎอยู่ในนรกอย่าไปชนะใครแล้วไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกไม่คู่ควรนะให้อภัยได้ก็ให้อภัยเมตตากันได้ก็เมตตาภาวนาเป็นกุศลชื่นชมกันได้มุทิตากันได้หาข้อดีมาชื่นชมกันให้ได้แล้วก็วางใจเป็นกลางเอาไว้บ้างนะมันไม่มีอะไรที่เราต้องแบกหรือติดกับของความคิดเราทั้งหมดอย่าสร้างบ่วงของความคิดผิดให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราใช้พรหมวิหาร4คือเจริญเมตตามีกรุณาให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งนอกจากรักแล้วยังมีความปรารถนาดีที่จะให้รอดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยกันชื่นชมกันใช้วาจาของเราสร้างความสามัคคีชื่นชมกันแล้วก็ถ้ามันสุดวิสัยจริงๆก็วางได้เป็นอุเบกขาได้ก็ให้ใช้พรหมวิหาร4อย่างนี้ก่อนนอนวันนี้สุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ